ดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเบอร์เกอร์หมูซุปเปอร์สไปซี่นะครับของ CP นะครับก็ตัวนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นสาเหตุที่ซื้อมานะครับเพราะคำนี้เลยนะครับกับหมูซุปเปอร์สไปซี่นะครับเพราะว่าของตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นสไปซี่ธรรมดาแล้วพูดตรงๆเลยนะไอที่บอกว่าสไปซี่อ่ะคุณก็ไม่เผ็ดเลยสำหรับพี่อั้นดังนั้นนะครับพอมาเป็นซุปเปอร์สไปซี่พี่อั้นก็อยากจะลองเนาะว่าเฮ้ยมันเผ็ดจริงหรือเปล่าโอเคครับอย่างแรกอ่านส่วนประกอบก่อนกินนะขนมปังนะครับ 43% เนื้อหมูบด 42% ซอสฮอตแอนด์สไปซี่ 9% เครื่องปรุงรสสไปซี่ 6% พูดง่ายๆก็คือส่วนประกอบที่เป็นสไปซี่ 15% นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับว่าส่วนประกอบ 15% ของสไปซี่เนี่ยมันจะเผ็ดสมชื่อหรือเปล่านะแกรนแกะออกมานะครับนี่ก็เป็นอย่างนี้อ่ะโอเคครับก็ชิ้นก็ประมาณขนาดนี้นะเล็กๆขนาดนี้นะครับดูในรูปมันก็อาจจะใหญ่กว่านะครับแต่ก็ชิ้นก็ประมาณนี้แหละก็โอเคนะครับแกะออกมาได้ไหมนี่ว้าว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 นะครับโอเคซอสขนาดนี้จะเผ็ดไหมนะเดี๋ยวลองชิมกลิ่นกลิ่นเหมือนกับเบอร์เกอร์หมูครับพี่เดี๋ยวว่ามันจะมีกลิ่นเผ็ดของสไปซี่ออกมานิดนึงคือถ้าเกิดดมกลิ่นเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันเผ็ดมากนะโอเคคราวนี้มาชิมเรื่องรสชาตินะครับแต่ว่าเนี่ยชอบอย่างนึงนะครับมันใช้ขนมปังของเซเว่นเนี่ยเขาจะมีเบอร์เกอร์อยู่2เกรดครับ20บาทกับ30บาทเนี่ยมันเป็นเกรดแบบของ30บาทนะครับขนมปังจะนุ่มกว่า20บาทโอเคครับมาชิมรสชาติกันขนมปังได้หมูบดได้หมูบดทำดีโอเคหลังจากกินไปครึ่งชิ้นนะครับยอมรับเลยซุปเปอร์ฮอตแอนด์สไปซี่จริงๆอย่างแรกนะครับขนมปังเขานิ่มอยู่แล้วในเกรด30บาทอย่างที่สองครับเนื่องจากใช้เป็นหมูบดนะดังนั้นเวลากัดเนี่ยจะมีความละเอียดนะครับแล้วก็ไอของสไปซี่เนี่ยได้รสชาติความเผ็ดแบบสไปซี่จริงๆนะอันนี้ยอมรับว่าซุปเปอร์สไปซี่จริงๆความเผ็ดมันใกล้เคียงกับไอบะหมี่เกาหลีครับไอนี่มันเป็นรสเผ็ดอะที่ของซัมยังอะที่คนก็ชอบรีวิวกันในอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามันมีเผ็ดแบบร้อนออกมาเลยอันนี้ก็ให้ความเผ็ดร้อนนะครับออกมานะครับโอเคใช้ได้ในระดับนั้นน่ะก็ถือว่าโอเคประทับใจนะครับตอบโจทย์หน้าครับสำหรับคนที่ชอบเผ็ดนะอันนี้พี่อันยอมรับว่ามันเผ็ดจริงๆนะครับกับซุปเปอร์สไปซี่ใช่ไหมว่าเผ็ดได้จริงเพราะว่าไอ้สไปซี่ธรรมดาของเซเว่นมันไม่เผ็ดเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยยอมรับครับหลังจากกินไปครึ่งชิ้นเนี่ยเฮ้ยมีความรู้สึกเผ็ดออกมาก็ตอบโจทย์ดีอยู่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้ช่องเพียนด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ